สวัสดีทุกท่านนะครับผมกระตุกยังไงแจ้งได้นะถามถูกหวยไหมถามเรื่องนี้แล้วเศร้าเลยครับผมขอบคุณที่แชร์นะฮะยังเหมือนเดิมนะผมส่งราคานะครับท่านไหนส่งราคาเราจะแบ่งกันทีนะสวัสดีครับลุงโอนะถูกกินเรียบร้อยนะวันนี้เดือดแน่นอนนะเพราะว่ามีเงินกองกลางพิเศษ 500,000 บาทนะครับผมสำหรับคู่นี้นะฮะเป็นคู่ที่3ของรายการศึกเพชรยินดีนะครับผมฝ่ายแดงภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินทร์นะครับฝ่ายน้ำเงินฤทธิเดชผมบางแคนะฮะแอดมินเสียงหล่อติดงานนะครับผมก็เดี๋ยวจะพบกับแอดมินเสียงหล่อวันพฤหัสนะกับรายการคุยก่อนชกนะครับผมติดตามกันได้นะครับตอนนี้เป็นคู่ที่3นะฮะหลายท่านบอกชัดเจนนะครับผมมันกระตุกนะครับสดแน่นอนครับผมคู่นี้เป็นคู่ที่3นะครับของรายการศึกเพชรยินดีนะครับผมฝ่ายแดงภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินทร์นะฮะฝ่ายน้ำเงินฤทธิเดชคมบางแคนะครับมีเงินกองกลางพิเศษ 500,000 บาทนะฮะมองว่าต้องดุเดือดแน่นอนนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะฮะเข้าสู่ยกที่1นะครับสำหรับผู้เอกรายการวันนี้นะฮะศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9พบกับเจริญฤทธิ์ลาวัยมวยไทยครับซึ่งเป็นคู่ที่7นะฮะเราไม่ได้ถ่ายให้ชมกันนะผมเพราะว่าสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับผู้ที่ซื้อบัตรเท่านั้นนะถ้าไหนอยากดูคู่เอกนี่ต้องซื้อบัตรเข้ามานะครับผมเพราะถ่ายให้ชมไม่ได้จริงๆนะฮะเ
นึ่งเฮ้ยไปไปเฮ้ยใหญ่ใหญ่ชิบไปชัดเจนหลายที่ไฟแดงอยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้วถ่ายได้แค่วันละ1คู่เท่านั้นนะผมทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสนะฮะเป็นนโยบายของสถานีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามถ่ายทอดเดี๋ยวอัปเดตยังไงจะแจ้งให้ทราบทางเพจอีกทีนะครับผมถ่ายทอดสดแน่นอนนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละมามามาตอนนี้เป็นคู่ที่3นะระหว่างภูมิใจไทยกับฤทธิเดชครับผมใจใจดีนะใจใจดีดิใจใจใจหน่อยที่3นะครับกับรายการศึกเพชรยินดีจับไม่อยู่นะฮะจิตยันไปก่อนนะกลับนะดีนะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชดำเนินออนเอร์นะซึ่งเป็นรายการไลฟ์สดมวยให้ชมถึงที่เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ไลฟ์สดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage นะครับราชดำเนินสเตเดียมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับผมสำหรับรายการวันนี้นะผมประจำวันจันทร์ที่16ธันวาคม2562นะฮะกับศึกเพชรอินดีนะฮะจัดโดยโปรโมเตอร์ณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับสำหรับคู่ที่5รับชมอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นคู่ที่3ของรายการศึกเพชรยินดีนะครับผมฝ่ายแดงภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินทร์นะครับช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้101 ปอนด์นะครับผมฝ่ายน้ำเงินครับฤทธิเดชคมบางแคช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้101 ปอนด์เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งสำหรับคู่นี้เนี่ยมีเงินกองกลางพิเศษด้วยนะครับผม500,000 บาทนะฮะรับรองว่าต้องสนุกแน่นอนนะครับผมสำหรับการแข่งขันที่ผ่านมานะคู่แรกครับสายเลือดไทเกอร์มวยไทยชนะคะแนนพยัคฆ์ขาวสิทธิ์เสียงชัยนะครับผมคู่ที่2ครับชนะศึกต่อสุรัตน์แพ้คะแนนให้กับ3พยาเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับสำหรับคู่เอกวันนี้นะฮะศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9พบกับเจริญฤทธิ์ลาวัยมวยไทยนะครับถ่ายให้ชมกันนะเราถ่ายแค่วันละ1คู่เท่านั้นนะครับผมทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสติดตามเราได้ทั้ง2ช่องทางนะทั้งทาง Facebook Fanpage ราชดำเนินสเตเดียมนะและทาง YouTube Channel ครับผมราชดำเนิน Channel นะฮะก็ไปกด Subscribe กันไว้นะฮะมันจะได้ไม่พลาดกับมวยสดเป็นต่อไปนี้นะครับอย่างเดิมนะใครชอบใครเชียร์ได้ห้ามส่งราคานะถ้าไหนส่งราคาเราจะแบนทันทีขอความร่วมมือกันด้วยนะฮะมาดูกันนะครับผมว่าจะมีน็อคหรือเปล่ามันมีเงินเดิมพันต่อการเสร็จ 500,000 นะฮะใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยฮะไปเดินดิเดินดิเดินดิ
ที่สุดคู่นี้เป็นคู่ที่3ของรายการศึกเพชรยินดีนะฝ่ายแดงภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินทร์นะครับผมฝ่ายน้ำเงินฤทธิเดชคมบางแคนะครับซึ่งมีเงินกองการพิเศษ 500,000 บาทนะครับผมสำหรับคู่นี้นะฮะลุ้นกันนะครับรับผลการแข่งขันนะฮะคู่แรกครับผมสายเลือดไทเกอร์มวยไทยชนะคะแนนพยัคฆ์ขาวสิทธิ์เสียงชัยนะครับคู่ที่2ครับชนะ10ต่อสุรัตน์แพ้คะแนนให้กับ3พยาเพชรอินดิอะคาเดมี่ครับผมแล้วใครชอบใครเช็คกันได้นะฮะทั้งส่งราคาผมทำงานเองนะฮะต้องขอความร่วมมือกันด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นะครับผมติดตามช่องของเราไปก่อนนะฮะทั้ง2ช่องทางครับผมทั้งทาง Facebook Fanpage ราชดำเนินสเตเดียมครับและทาง YouTube Channel ราชดำเนิน Channel นะฮะละ1คู่เท่านั้นครับผมทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสนะครับโอ้ยติดๆเลยที่3นะโอ้ยเริ่มตีกันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะโอ้ยหนัวกันอยู่นะครับตอนนี้โอ้ยแข่งขันซ้ายโอ้ยลงแรงกันไปนะตีเริ่มตีเข้าเข้ามาเตะเข้ามาแล้ว
ีใจไทยปกรณ์พรสุรินทร์นะฝ่ายน้ำเงินฤทธิเดชคอมบางแคนะสุดแน่นอนมีเงินกองกลางพิเศษ 500,000 บาทนะผมสำหรับคู่นี้สู่ยกที่4นะอย่ามึงโยงเข้าคันเมืองนะครับแข่งซ้ายแล้วรัวด้วยเตะต่อรัวเป็นชุดนะใส่ไปไม่ยั้งนะตีเข้าไปด้วยสายนะ
กันอยู่นะจริงๆนะผมสำหรับคู่นี้นะฮะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะผมสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่3ของรายการศึกเพชรอินดีนะฮะฝ่ายแดงภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินทร์นะฮะฝ่ายน้ำเงินฤทธิเดชคมบางแคนะครับผมคู่เอกวันนี้นะฮะศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9พบกับเจริญฤทธิ์ลาวัยมวยไทยนะครับศักดิ์ศรีเกียรติ7ไม่ได้ถ่ายชมกันนะฮะเพราะว่าสมมุติซื้อไว้ให้กับผู้ที่ซื้อบัตรเท่านั้นนะครับถ้าท่านไหนอยากชมต้องซื้อบัตรเข้ามานะฮะสำหรับคู่เอกนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับสำหรับวันที่23ธันวาคมนะฮะเป็นศึกวันสุดท้ายของศึกราชดำเนินนะฮะบอกว่าใหญ่แน่นอนจากโดยเชฟบุญธรรมนะครับมาลุ้นรับเบ้นกลับบ้านกันไปนะเป็นวันจันทร์หน้าแล้วนะครับผมสูงรอบที่5นะกันแล้วนะโอ้โหสายเป็นชุดโอ้ไปเลยทีเดียวนะหมัดรัวๆนะฝ่ายนี้รัวหมัดเดียวโอ้
ักนะฮะแต่เยยามจะต่อยเข้าไปนะต่อยไปหมัดซ้ายฝ่ายแดงนะครับภูมิใจไทยประกรณ์พรสุวีชนะคะแนนไปนะยังมีเงินกองการพิเศษ 500,000 บาทด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าดูเดือดจริงๆนะก็พบกันอีกทีวันพุธนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ